สวัสดีครับคลิปประจำวันที่1 สิงหานะครับเข้าเดือนวันแม่นะครับแต่ว่าวันแม่อเมริกาไม่ใช่เดือนนี้นะครับผ่านมาแล้วนะฮะอ่ะโอเคมาเข้าเรื่องของเราดีกว่านะครับการส่งน้ำนะครับไปที่ไปรษณีย์เนี่ยต้องไม่เกิน100 ซีซีนะครับซึ่งตัวนี้80 มล.ก็ส่งได้นะครับแล้วก็เขาเพิ่งขายได้ด้วยโอ้ยสีนี้ผมบางคนเดาได้แล้วแหละนะครับแปลว่าชิ้นนี้สามารถเอาไปลงขายบนอีเบย์ได้นะครับนะถ้าเกิดคุณจะส่งสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทยเพราะว่ามันไม่เกิน100 มล. 100 ซีซีนะครับโอเคก็ถือว่าจริงๆมันมีเอกลักษณ์ของมันอยู่นะฮะถ้าพรีเซนต์ดีๆใส่คำอธิบายดีๆลูกค้าเข้าใจนี่เขาซื้อได้สบายๆเลยนะฮะชิ้นนี้อ่ะและอย่างหนึ่งจับสื่อมือเปล่าได้เพราะว่าของมันอยู่ในพวกโลตัสไม่รู้ว่าสาขาแถวบ้านจะมีไม่มีอะไรพวกนี้นะครับโลตัสบิ๊กซีอะไรพวกนี้ก็พอขายได้ก็วิ่งไปยิบผ่านไปสนีไปส่งสบายสบายชิลๆเลยสำหรับมือใหม่นะฮะที่ไม่อยากลงทุนนะครับถ้าอยากซื้อเยอะก็ไปซื้อแมคโครครับง่ายๆครับผมโอเคส่วนเพื่อนสมาชิกนะฮะอันเซนเซอร์ทักมาได้เลยนะฮะว่า80 มล. เดี๋ยวผมจะเฉลยให้ฟังคืออะไรที่สำคัญผมบอกเลยต้นทุนหลัก10นะฮะแต่ขายได้หลักเกือบครึ่งพันเลย449 บาทส่งไปยังไงก็ยังกำไรครับโอเคนะครับสวัสดีครับเกือบลืมไปเลยนะครับติดตามเราได้นะครับที่ไหนบ้าง1แอดไลน์นะฮะแอดมาเลยครับแอดโอ๊ตออนไลน์นะฮะตอนนี้เรามีสมาชิกที่ยังไม่บล็อกเราเหลืออยู่พันกว่าคนนะครับแล้วก็ช่องนะครับช่อง YouTube ของเรานะฮะโอ๊ตออนไลน์นะครับอย่าลืมอะไร Subscribe พร้อมกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะหรือปิดทั้งหมดแล้วก็เปิดทั้งหมดนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมนะครับช่องทางการติดต่อกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะเวลามีคลิปใหม่เพื่อนๆจะได้ติดตามทันนะครับสำหรับช่องทางการติดตามนะครับเราจะมีแชร์นะครับแชร์คลิปแชร์ความรู้พยายามจะแชร์ให้ทุกวันนะครับก็มีทั้งพูดตรงๆก็มีโปรโมชั่นของคอร์สเรียนด้วยนะครับแล้วก็แชร์ความรู้ด้วยนะครับสื่อสารทาง LINE แอดนะครับอยากให้เพื่อนๆที่สนใจนะครับ eBay Amazon นะครับเข้ามาติดตามไลน์แอดเราไว้นะครับอย่างน้อยนะครับก็มีความรู้ฟรีๆพยายามจะที่จะแชร์ให้ทุกวันนะครับเป้าหมายของเราก็คือพยายามจะให้ความรู้ทุกวันแต่ขอรบกวนเราอาจจะมีแบ่งนะครับยิงโฆษณาคอร์สเรียนบ้างนะอย่าว่ากันนะอย่าบล็อกกันนะขอบคุณครับ